ไม่ฮะเขาก็นอนกันมีอุ๋ยกับลูกสาวนอนคือบ้านนี้บ้านเราจริงไหมหรือไงเป็นบ้านนี่แหละอยู่ที่ห้องนี้จริงๆเป็นห้องผัวเมียใช่ไหมแต่ว่าเขาแบบว่าบอกว่าเนี่ยตอนนี้พี่อุ๋ยนอนกับลูกๆสองคนแล้วพี่ต๊อกไม่ได้นอนห้องนี้เพราะว่าโดนด่าใช่ไหมพี่จริงก็แล้วเขาด่าเราเรื่องอะไรกลับไม่เป็นก็ผู้หญิงเนี่ยเขาก็ด่าเรื่องด่าว่าอะไรแรกๆก็เหมือนเป็นแฟนพอตอนหลังเขาเริ่มเป็นแม่แล้วไงทุกอย่างเราบางทีเราทำงานมาเหนื่อยก็ที่ทำงานเราก็ฟังพุ่งกลับเยอะอยู่แล้วกลับมาบ้านสองหูเลยทีนี้ไม่รู้จะทำไงถึงไปรดน้ำต้นไม้ยังไงเมียเราจะด่าเราเรื่องอะไรมากสุดระเบียบวินัยแล้วความเป็นผู้นำอะไรเงี้ยเขาก็พยายามแล้วก็เรื่องเวลาไม่แต่คาแรคเตอร์พี่อุ๋ยเขาไม่ได้เป็นคนขี้บ่นนะเขาดูเป็นคนเรียบร้อยนะพี่อุ๋ยแต่ว่าไม่ได้คนเมื่อไหร่แต่ว่าบางทีสุดๆบางทีเราไม่เคยเอางี้สุดของพี่นี่คือยังไงของพี่อุ๋ยเนี่ยเขาคือสุดคือไล่เลยไล่ยังไงก็มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นไม้ตายของแม่บ้านสมมติว่าหนูเป็นพี่ต๊อกแล้วนี่เป็นพี่อุ๋ยจับนู่นจับนี่ทำอะไรก็ทำงานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วออกไปเลยอย่างนี้เลยบอกไปเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งให้ออกจากบ้านไปเลยยายเนี่ยนะใช่ใช่เอาเข้าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขทุกคนเลยแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็ปาร์ตี้ก็เอาพวกน้องมาญาติมารวมตัวบ่อยที่นี่ใช่ไหมคือก็แปลว่าสองครอบครัวคือก็ไปมาหาสู่กันใช่ครับแล้วก็เชียงใหม่อ๋อไปมาหาสู่เชียงใหม่เป็นโฮมสเตย์ผมค่ะนครนายกเป็นรีสอร์ทเขาแล้วก็ช่วยกันทำแล้วก็จะมีแบบรวมญาติปาร์ตี้เมาถ้าแกหาฉันไม่เจอนะก็อยู่นี่หรออยู่นี่นี่แล้วที่ห้องนี้เป็นห้องใครรู้ห้องพี่ต๊อกห้องผมห้องผมแล้วพี่ต๊อกพูดกับฉันเมื่อกี้เดินเข้ามาว่าไงบ้างนอนคนเดียวมันสบายกว่า ใช่ไม่สบายหรอกก็อยากนอนกับเขาแหละแล้วก็บางทีก็อยากนอนด้วยแต่บางทีเราก็กลับมาเหนื่อยแต่ต้องนวดลูกด้วยเขาก็นวดให้แม่เราก็นวดให้ลูกแบบลูกมันปีนเขาอะแต่ถ้าเป็นยุคเราต้องนวดให้พ่อแม่เนาะใช่แต่ยุคใหม่เราต้องนวดให้ลูกนวดให้ลูกแล้วเราก็ทำงานเหนื่อยแล้วก็เข้ามาอย่างนี้แหละก็เลยห้องนี้ก็กลายเป็นห้องส่วนตัวของเราไม่จริงๆคือตอนแรกบอกไม่อยากทีวีจะมาบอกแว็บเดียวว่าความจริงมันคือว่าห้องนั้นอยู่กันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เมียไล่เขาก็จะมาอยู่ห้องแล้วตอนเราไล่สมมติว่าเราไล่เขาอาเสียงที่เราไล่เขาเป็นไงอยากเห็นอะสมมติไม่ต้องอยู่ห้องนี้เราไปเลยไปสุดทัวร์เลยไล่ขึ้นนี่เบามากคืออุ๋ยเนี่ยประมาณว่าทำงานหนักด้วยเหมือนกันเพราะบ้านเราก็ไม่มีแม่บ้านก็มีพี่เพนก็คือเป็นแม่บ้านแบบรายวันบางบ้างแล้วเขาก็เหนื่อยบางทีเราก็อยากจะมีฟิลพิเศษพอแตะนะเนี่ยพอแตะแล้วเหนื่อยอ่ะนี่ก็ไปเลยไปเลยไล่ไปเลยเราก็เลยมาพิเศษคนเดียวที่ห้องนี้ก็เลยมารู้เรื่องละรู้เรื่องละไป